practice เนี่ยเราก็เรียนรู้ว่าไอ้จุดออกทั้งหลายเนี่ยเป็นจุดตายทั้งนั้นเลยนะของสัตว์เวลาคุณโดนงูรัดเนี่ยนะงูเหลือมรัดเนี่ยวิธีการที่จะเอาออกไม่ใช่ใช้กำลังคุณต้องคำหาโคเอก้ามันแล้วทำ PV หรือ PR ก็ไม่รู้มันจะเจ็บมากเพราะมันเหมือนกับคุณทำแคทิเทอไรเซชันกับยูริท่าของมันแล้วมันก็จะอ่อนระโหยแรงปล่อยคุณออกโดยดีอันนี้คือพวกเขาเลี้ยงงูเขาเล่าให้ฟังบอกว่าถ้าจะโดนงูกัดเนี่ยจะต้องหารูไอ้ตรงนี้ของมันเพราะว่ามันเป็นทั้งแล้วงูก็เป็นสัตว์ที่มีโคเอก้านะครับแต่ว่ามันมีหลายอย่างมากเลยการที่เราเรียนรู้สารพวกนี้แล้วมาอินทิเกรตเข้ามาได้เนี่ยทำให้เราเข้าใจมองโลกแล้วเข้าใจโอเคนะมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนาะทำไมมันคือความรู้พวกนี้มันไม่ได้เกิดจากไปเข้าชั้นเรียนอะไรหรอกมันอ่านไปเรื่อยๆแล้วก็ฟังแล้วก็คิดลอจิกแล้วก็เอาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาติดต่ออันนี้คือ education แล้วก็สนุกอันนี้คือ enlightenment แล้วก็มันเป็น arts มันทำให้คุณมีรู้สึกแล้วโอ้มันสนุกเว้ยอร่อยสนุกความรู้พวกนี้เป็นของที่มีความสุขแต่ว่าถ้าคุณต้องไปสอบว่าโอเคโคเอก้าของไอตัวนี้ต่างกันอย่างนี้ยังไงปลาฉลามมีโคเอก้าหรือเปล่าอะไรโอ้ยปวดหัวตายหานะคือมันทำบาปทำกรรมที่ต้องไปผมคิดว่าการเรียนที่ต้องมีการสอบเนี่ยมันทำลายระบบการศึกษาแต่ว่าบังเอิญมันช่วยไม่ได้เพราะมันมีการแข่งขันอยู่เยอะเกินไปเราต้องเลือกคนเข้าแล้วก็เราไม่มีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้เราเลยให้มันสอบไปแล้วกันแล้วก็เอาวิธีวัดมันก็เหลือแต่ความจำเท่านั้นการแก้ปัญหาอะไรก็ไอ้วิธีสรรสร้างก็ไม่มีละนะไม่มีแล้วมันไม่เกิดการเรียนรู้มันก็จะเรียนรู้เพื่อสอบอย่างเดียวพอเสร็จแล้วมันก็คืนอ้วกคืนอาจารย์หมดแล้วก็พอละให้มันสอบได้ไปปริญญาหรือว่าเข้าไปทำงานได้หรือเข้าไปเรียนแพทย์ได้หรือไปเรียนอะไรได้ก็พอแล้วซึ่งในชีวิตของผมคิดว่าอันนี้เป็นความล้มเหลวของการศึกษาถ้าพวกคุณเป็นครูบาอาจารย์ต่อไปเนี่ยไอ้การเรียนรู้เนี่ยมันจะต้องเป็นเรื่องที่ enlightenment เพราะนั่นอันนี้เรียกว่า arts นะทีนี้ arts อย่างเดียวเนี่ยความสวยนี่เป็นวิทยาศาสตร์หรือเปล่าความสวยนี่จริงๆแล้วมันมีกฎเกณฑ์ถูกไหมอะไรที่เป็นกฎเกณฑ์อันนั้นเป็นวิทยาศาสตร์ถ้าคุณเข้าถึงวิทยาศาสตร์ได้คุณจะ reproduce ได้และคุณก็สามารถเอาชนะใจคนจำนวนมากได้เพราะว่าคนจำนวนมากมีเบรนที่ถูกโปรแกรมมาเหมือนกันพอเห็นอย่างนี้เรียกว่าสวยยกตัวอย่างเช่นถ้าผมยีหัวอย่างนี้บอกไม่สวยว่ะเพราะว่าคนไม่ชอบความคนชอบความมีเรือแต่ทำอะไรเอาน้ำมันใส่ผมมาตอนนี้ผมมันก็ไม่ค่อยมีบอกว่าอันนี้สวยเพราะว่าคนนี่ชอบแพทเทิร์นการที่คนชอบแพทเทิร์นการรู้ว่าคนนี่ชอบแพทเทิร์นนี่เป็นวิทยาศาสตร์แต่ว่าแพทเทิร์นยังไงจะสวยนี่เป็นอาร์ตแต่ต่อไปทำแพทเทิร์นบอกโอเคต้องมีก้นหอยต้องมีผังเปียมีอะไรพวกนี้แพทเทิร์นพวกนี้มันตอนที่มันเริ่มต้นใหม่ๆนี่เป็นอาร์ตแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันฟอร์มมาเป็นสูตรแล้วนะมันรีโปรดิวซิเบิลแล้วหางเปียต้องมีอย่างมินิมัมต้องมี3ใช่ไหมมี2นี่คุณถักเปียไม่ได้มี4ถักเปียได้ไหมได้มี5ถักเปียได้ไหมแต่5แต่มันมีไม่มีเอฟเฟคซี่ใช่ไหมเปีย3เปียส่วนใหญ่เปีย3หาง4หางก็ได้5หางไม่ค่อยมีแล้วนะอย่างเปียแอฟริกันเนี่ยเปียเล็กๆๆๆๆมันก็มีแพทเทิร์นอย่างนี้การที่เราเห็นแล้วเนี่ยมันเกิดความรู้สึกอันหนึ่งแล้วมัน reproducible อันนั้นเรียกว่า art ถ้าคุณเอาเสื้อใส่แล้วอะไรไม่ติดกระดุมหรือว่าอะไรเนี่ยคนบอกว่าไม่ได้อันนี้จริงๆเนี่ย reaction ของคนนี่เป็นไปตาม science กฎของการเรียนรู้ว่าคุณไปถูกโปรแกรมมันว่าอย่างนี้ไม่เรียกว่าไม่เรียบร้อยเว้ยใช่ไหมอะไรเงี้ยมันเป็นกฎระเบียบเพราะนั้นผมคิดว่าถ้าเราเป็นscholar เนี่ยเราต้องมองพวกนี้ออกว่าอะไรเป็น science และ arts แล้วจะต่อเนื่องกันยังไงแล้วการเขียน article เนี่ยนะก็ต้องเขียนให้มันมีทั้ง science และทั้ง arts คือต้องเขียนแล้วรู้สึกว่าเขียน proposal เขียนแล้วคนอ่านแล้วรู้สึกโอ้ไอ้คนนี้มันเขียนสนุกเว้ยน่าให้เงินมันน่าให้มันไปตีพิมพ์อันนั้นคืองานของผมแล้วผมเขียนซอฟต์แวร์ผมเขียนว่าซอฟต์แวร์เนี่ยมันจะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ออกมาดูแล้วเป็นรูปพีระมิดดูแล้วมีสีพีระมิดต้องเป็นสีลูกกวาดได้แต่ละชั้นสีไม่เหมือนกันอันนั้นเป็นอาร์ตแต่ผมรู้ว่าเงื่อนไขตรงนั้นคือ1ต้องไม่มีสีดำเอาออก
เพราะในซอฟต์แวร์ของผมถ้าอะไรมีสีดำเอาออกก่อนเพราะสีดำเป็นสีที่มันออฟเฟนซีฟในจอผมอาศัยไซน์พวกนี้เข้ามาแล้วก็ทำให้อาร์ตมันสวยขึ้นผมไม่ใช่อาร์ติสต์หรอกแต่ผมอาศัยไซน์ไปทำให้อาร์ตมันดีขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นเราไปเป็นครูบาอาจารย์เราจะเป็นนักวิจัยต่างๆเนี่ยมันต้องมีทั้งสองอย่างนะArts ที่ based on scientific evidence หรือว่า arts ที่ based on scientific findings ซึ่งจะทำให้ arts มันสูงขึ้นไปเที่ยวถ้าคุณไปเมืองทางศิลปะของโลกนี่มี อยู่ทางยุโรปทั้งนั้นเลยคือเป็นเมืองหลวงทางศิลปะศิลปะของดนตรีนี่อยู่ที่เวียนนานะตั้งแต่อะไรอะโมซาร์ทนะโจฮันสตาวส์อะไรต่างๆเนี่ยบีโธเฟนทั้งหลายเนี่ยเป็นไปอยู่ตรงนั้นทั้งหมดแต่ว่าถ้าเข้าไปพิพิธภัณฑ์มิวเซียมของเวียนนาเนี่ยมันจะมีส่วนที่เป็นไซเอนซ์อยู่ด้วยดนตรีคืออะไรโทนคืออะไรอย่างนี้คืออะไรอันนั้นอ่ะมันเป็นความเจริญคือเขาเจริญทั้งสองด้านอันนี้คือเพียวโทนมิกซ์โทนนะแพทเทิร์นอย่างนี้เป็นไงวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ย AI มันจะแต่งเพลงให้เราเพราะมันจะดูว่าเฮ้ยส่งไปแล้วใครบอกว่าเพราะหรือไม่เพราะหลังอย่างนี้มันก็จะแต่งให้บอกโอเคเพราะแล้วก็จะเลือกไปเรื่อยๆแล้วก็ดูว่าคนนี้มันน่าจะชอบเพลงอะไรเพราะว่า AI ก็คือ science artificial intelligence เป็น absolute science เลยไม่มี art แม้แต่น้อยเลยนะครับตอบแต่ต่อไปเนี่ยมันก็จะทำ art ให้ fit กับที่พวกคุณจะบอกว่าโอเคทรงผมอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้นะสีไฮไลท์ต้องเป็นดีตรงนี้ต้องแต้มตรงนั้นตรงนี้ไปแต้มเฉพาะตรงกลางกระหม่อมแล้วข้างๆไม่เอาได้ไหมไม่ได้ส่วนใหญ่เขาจะต้องเป็นแต้มเป็นทางเราไม่แต้มสีเฉพาะกลางกระหม่อมมีใครไหมที่ไฮไลท์สีผมกลางกระหม่อมไม่มีส่วนใหญ่เป็นทางอะไรเงี้ยคือไอ้พวกนี้เป็นไซเอนซ์นะซึ่งมันรีโปรดิวซ์แล้วมันจับกฎเกณฑ์ได้ว่ารูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นอย่างนี้อันที่สองคือเรื่องระหว่าง memory กับ documentation เราเป็นครูบาอาจารย์เป็นนักวิจัยเนาะเมื่อกี้บอกว่าเราเขียนสายต้องเขียนแล้วมี arts คือว่าเขียนแล้วคนอ่านรู้สึกโอ้ได้ enlight ได้อะไรดีนะในอีกด้านหนึ่งก็คือว่าความจำกับ documentation เวลาเราสอนนักเรียนเนี่ยเราไปตรวจสอบนี่มันจะเป็นการตรวจสอบความจำเกือบทั้งหมดเลยซึ่งบางอย่างความจำมันเนื่องจากในเบรนของคนนี่มันมี CPU ที่เร็วมากเพราะนั้นมันก็ไปดึงเอาตามที่ต่างๆผมเจอหน้าปั๊บไอ้คนก็ไม่เคยเจอนึกชื่อมันออกเดี๋ยวนั้นเลยไม่รู้ไปดึงมาจากไหนแต่ถ้าผมใช้ถ่ายรูปไว้แล้วเก็บแล้วเขียนเลเบลไว้เนี่ยกว่าผมจะหาเจอไอ้คนนี้มันชื่ออะไรและหน้าตาเป็นไงเนี่ยมันไม่ได้แต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยระบบคอมพิวเตอร์มันสามารถมี face recognition ได้ใช่ไหมต่อไปเนี่ยเราไม่ต้องใช้มือถือใช่ไหมที่เห็นบนข่าวเนี่ยมันก็ใช้ face recognition ตอนนี้มันยังผิดอยู่มัน recognize ด้วย ultraviolet ว่าตรงนี้นูนตรงนี้ปังนะครับแต่ว่าวันนี้ไปวิ่งมาวัน recognize ออกเมื่อกี้ออกจากห้องแอร์มันก็ recognize แต่ว่าวันหนึ่งที่มันฉลาดแล้วมัน recognize ได้เนี่ยคนนี้คืออย่างนี้เราก็ไม่ต้องมีมือถือละทุกอย่างอยู่นั้นหมดแต่เราจะสั่งมันยังไงว่าอีกเรื่องนึงไอ้การเล็กของนายได้เนี่ยมันเป็นไซเอนซ์ความสามารถของเราที่จำได้เนี่ยมันเกิดจากมันเป็นไอ้นิวโรโฮอร์โมนอลอะไรทั้งหลายซึ่งมันจะทำให้เราโปรเซสได้เร็วซึ่งถ้าใครมีแคปาซิตี้ตรงนี้สูงเนี่ยไอ้พวกนี้มันก็จะเงินเดือนดีเพราะมันก็ไปแก้ปัญหาได้ดีเนื่องจากมันมีความจำดีแต่ความจำอย่างเดียวไม่พอมันต้องเอาความจำนี่มาเชื่อมโยงกันด้วยนะแต่ว่าในความเป็นจริงเวลาเราทำกับแมสเนี่ยความจำนี่เป็นเรื่องเพอร์ซันเนอร์ถูกไหมแล้วก็มันช็อตไม่ลองลาสติ้งเวลาเดอะด็อกคิวเมนต์เนี่ยเวลาเราเขียนเข้าไปอย่างผมเขียนซอฟต์แวร์เนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่กระจายแจกไปได้ทั่วแล้วก็บันทึกไว้แล้วไม่มีผิดสมัยก่อนนี่เขียนยังใช้มือเขียนผิดได้เดี๋ยวนี้มันใช้อย่าง
ผมเรียนโยคะเนี่ยผมก็ไปดาวน์โหลดโยคะเรื่องของใครที่ดีที่สุดวะสุพัชราสงเจริญอะไรเงี้ยเป็นอาจารย์โยคะที่ฟิตกับผมได้ดีมากผมก็ก๊อปปี้ไปใส่ทุกที่เลยใส่ในมือถือใส่ใน PC ใส่ในทีวีหมดแล้วก็ไปที่ไหนผมก็ไปฝึกโยคะได้มา3ปีนะมีร่างกายเฟคซิบิลิตี้อะไรต่างๆไม่มีผิดเพี้ยนแม้แต่น้อยอันนี้คือด็อกคิวเมนเทชันการที่คุณด็อกคิวเมนต์ไว้คุณเก็บเป็นฟิล์มไว้ซึ่งอันนี้กับดิจิทัลเซชันเป็นสุดยอดของด็อกคิวเมนเทชันแล้วนะเพราะว่ามันไม่มีผิดเพี้ยนอะแล้วก็รีทรีฟได้ส่งได้ดูพลิเคทไปได้ทั่วโลกพร้อมกันหมดนะแล้วเอาไปโปรเซสต่อได้ไอ้ฟังก์ชันที่ผมเขียนแต่ละเรื่องเนี่ยมันก็มาจากด็อกคิวเมนเทชันของคนอื่นแล้วไปพัฒนาต่อเพราะนั้นพวกคุณเนี่ยก็ควรพยายามใช้ตัวนี้ให้เยอะๆไอ้ตัวนี้ก็ต้องฝึกสำหรับเอาตัวรอดเมมโมรีต้องฝึกสำหรับเอาตัวรอดพอเห็นอะไรต้องนึกถึงเรื่องพวกนี้จะแก้ปัญหายังไงเอาเมมโมรีเก่าๆมาใช้ใช่ไหมเอาตั้งแต่เอพิเจเนติกของคุณมาเลยอย่างไอ้พวกชาวเกาะมันบอกเฮ้ยน้ำล้นเมื่อไหร่วิ่งหนีไอ้พวกนี้มันผ่านมันอาจจะผ่านไอ้เอพิเจเนติกลงไปก็ได้ว่าถึงไม่บอกก็รู้แล้วว่าถ้าน้ำล้นต้องวิ่งหนีน้ำในทะเลล้นเพราะมันจะมีสึนามิมาไอ้พวกนี้มันเป็นเมมโมรีระดับต่างๆเมมโมรี ของเราเนี่ยมีความลึกซึ้งมากมีหมอนิวโรมาอยู่ในนี้หลับมาแล้ว ตอนนี้อาจจะเรียนโดยไม่จำเป็นต้องตื่นก็ได้เนาะสมัยก่อนผมก็เรียนแบบนี้เพราะนั้นก็มีอาจารย์มาพูดแล้วก็เราก็หลับไปนะเดี๋ยวมันก็จบกันได้พาร์กินสันเนี่ยนะพาร์กินสันนี่ผมสนใจเรื่องพาร์กินสันเรื่องเวรเยอะพาร์กินสันเนี่ยมันเสียส่วนไหนของเบรนเบซัลแกงเกลียมันมีดาเมจของเนิร์ฟเซลล์ส่วนที่เรียกเบซัลแกงเกลียจากอะไรก็ไม่รู้นะเบซัลแกงเกลียเนี่ยเป็นตัวที่คอร์ดิเนตมอเตอร์ที่สำคัญเลยเพราะฉะนั้นคนพาร์กินสันก็จะมีทรีเมอร์มีสติปมีเขาเรียกอะไรลิจิดิตี้อะไรพวกนี้คอกวิวอะไรเนี่ยนะแต่ว่าเรายังไม่รู้อีกเยอะมันมีความจำที่ในระดับมาสเตอร์เมมโมรีซึ่งบายพาสพวกนี้ได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณเคยขี่จักรยานมาก่อนเนี่ยคุณเป็นพาร์กินสันคุณจะขี่จักรยานได้ตามปกติขณะที่คุณเดินไม่ได้คุณจะเดินแล้วสติปหมดแต่ว่าคุณขี่จักรยานจะขี่ได้ตามปกติเพราะว่ามันเป็นวงจรเมมโมรีอีกอันหนึ่งเป็นมาสเตอร์เมมโมรีแล้วเขาหลังจากที่เขาทำทดลองอันนี้แล้วเขาก็ตั้งคลินิกเป็นไซคลิงคลินิกไซคลิสให้คนพาร์กินสันมาเทรนการขี่จักรยานแล้วหลังจากเทรนไปแล้วเนี่ยมอเตอร์ส่วนอื่นการทำคีย์บอร์ดเขียนคอมพิวเตอร์เล่นไลน์แล้วนี้ก็ดีขึ้นด้วยคือเบรนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งมากนะแล้วก็เราต้องพัฒนาไปเรื่อยๆจำไว้นะไม่ใช่ใช้งานอย่างเดียวต้องเรียนรู้แล้วต้องไปดูว่ามันมีส่วนไหนเพราะอย่างเช่นเมมโมรีเนี่ยมันไม่ใช่เมมโมรีเรื่องจำเรื่องอย่างเดียวมันเมมโมรีเรื่องเกี่ยวคอร์ดิเนชันเรื่องอะไรต่างๆด้วยเนาะเรื่องที่เป็นมัสคูลาร์มัสเซอร์เมมโมรีมีเมมโมรีมีหลายระดับมากแต่ว่าแล้วแต่ละระดับเนี่ยจะช่วยคุณเอาตัวรอดได้นะอันนี้อีกอันหนึ่งเขาเรียกว่า intuition กับ statistics intuition ภาษาบาลีภาษาไทยความจริงมันก็ไม่มีภาษาไทยนะภาษาบาลีเขาเรียกญาณทัศนะคือการที่คุณมีญาณพิเศษว่าไอ้อย่างนี้มันน่าจะใช่อันเนี้ยนะโดยไม่ต้องมีเหตุมีผลแล้วก็คุณถูกเข้าใจไหมอันนี้คุณถูกได้โดยไม่ได้อาศัยเหตุอาศัยผลไม่ต้องอาศัยประสบการณ์มากแต่คุณกะถูกผมเคยแก้ปัญหาพวกนี้เยอะคือไม่ใช่เยอะส่วนหนึ่งเขาให้ทายปัญหาเนี่ยเราตอบปัญหาเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าอินทูชันทั้งนั้นเลยเอ้ยมันใช่ตัวนี้เราถูกก็ใช่ว่าตัวนี้คืออะไรนะถ้าเราไปแก้อีควอชันทางคณิตศาสตร์เนี่ยมันแก้ได้แต่มันช้าอินทูชันแล้วก็ตรวจสอบด้วยว่าใช่ไม่ใช่ใช่ถูกเลยทีเดียวเพราะว่ามันน่าจะเป็นประมาณเนี้ยแล้วก็ไปเช็คว่าใช่ไม่ใช่อันนี้เป็น intuition หมอเนี่ยใช้ intuition เยอะนะครับเพราะว่าเวลาไปดูคนไข้เอ้ยอันเนี้ยคนนี้มากน่าจะอย่างยกตัวอย่างเช่น
ผมทุกวันนี้มีเพื่อนๆมาลูกศิษย์มาบอกอาจารย์ทำไมหนุ่มอย่างนี้อันนี้เป็นอินทิวิชั่นมันไม่รู้โปรเซสไงบอกว่าผมหนุ่มเพราะว่าแต่จริงๆถ้าเป็นสายนั่นคือว่ามันอาจจะดูว่าผิวพรรณหน้าตาอะไรต่างๆไอ้มัสเซอร์โทนต่างๆท่าทางมันโอเคนะอย่างนี้เรียกว่าหนุ่มเป็นสแตติสติกมีพารามิเตอร์ตรงนี้1 2 3 4เหมือนเราให้บอกคนนี้น่าจะให้นางสาวไทยเพราะว่าอะไร1 2 3 4ไอ้ตรงที่ทำเป็นสเกลเนี่ยเป็นสแตติสติกส์แต่อินทิวิชั่นเนี่ยบอกเอ้ยคนนี้สุดยอดเลยให้เป็นหัวหน้าชั้นก็แล้วกันอันนี้เป็นอินทิวิชั่นแต่ว่าไม่งั้นคุณต้องมาสกอร์บอกว่าให้โหวตดิใครจะเป็นหัวหน้าชั้นเอาดูว่ามัน1คือว่ามันรู้เรื่องโน้นรู้เรื่องนี้เสียสละอะไรเงี้ยเป็นสกอริ่งอันนั้นเป็นสแตติสติกส์เวลาเราทำงานนี่ต้องมีทั้ง2ส่วนส่วนที่เป็นสแตติสติกเนี่ยไอ้ซิกเซกเตอร์นี้ทั้งขวาทั้งหมดเนี่ย science documentation statistics เนี่ยเป็นส่วนที่ reproducible และเป็นส่วนที่เราใช้ในการ convince คนได้และใช้ในการสอนได้ข้างซ้ายเนี่ยสอนยากไม่รู้จะสอนไงจริงๆข้างซ้ายผมไม่รู้จะสอนไงว่าควรจะทำเรื่องนี้เรื่องนั้นยังไงทำให้ดูได้เท่านั้นไม่รู้นะอย่างทำไมนักเรียนจึงรักแล้วก็มาสมัครมาเป็นลูกศิษย์ผมเยอะผมไม่รู้จะสอนไงผมบอกได้บางเดียวคืออย่าไปด่ามันแล้วกันมีนักเรียนก็บอกดีไม่ดีดวกดีไว้ก่อนแล้วนักเรียนก็จะโอเคคือพูดเรื่อยๆจากคนไม่ดีก็กลายเป็นคนดีอันนี้เป็นรู้จริงไม่จริงไม่ได้มีสถิติซัพพอร์ตแต่ว่าสถิติซัพพอร์ตคุณแปลว่าเอ้ยวีรศักดิ์ทำไมนักเรียนมันชอบนะมาสกอร์ทีไรมันได้ทุกทีอะไรนี่เพราะอะไรมันมีอะไรดีอยู่นะต้องใช้สถิติแล้วเอาวีรศักดิ์คนเดียวไม่ได้ต้องเอาอาจารย์หลายๆคนที่นักเรียนชอบมันมีอะไรตัวอย่างเพราะว่าต่อไปเราเป็นอาจารย์เราก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยทำไงเราเป็นอาจารย์ที่นักเรียนชอบอันนี้ไม่เป็นไรรับได้เป็นเรื่องปกติเพราะทำให้คุณตื่น ตกลงพวกใช้สถิตินี่มัน reproducible อันนี้ reproducible สุดท้ายนี่ก็ individual training กับ mass educationในที่สุดเนี่ยเราจะมีมุกรู้จักใช่ไหม MOOC Massive Online Course Not Massive Online Open Course MOOC คุณไปเรียนมุกได้จากฮาร์วาร์ดอะไรก็ได้นะไปเรียน London School ไปเรียนฮาร์วาร์ดฮอปกินอะไรก็ได้มันจะมีเรียนแบบสแตนฟอร์ดนะจ่ายตังค์กับไม่จ่ายตังค์ถ้าไม่จ่ายตังค์นี่ไม่เอาปริญญาถ้าคุณจะเอาปริญญาต้องจ่ายตังค์เนื้อหาจะใกล้เคียงกันคือต้องสอบคืออาจจะต้องสอบก็พวกคุณก็ไปเรียนได้คุณไม่ต้องมาอยู่ที่นี่ก็ได้อยู่ที่นี่เพื่อเซอร์ติฟายที่คุณเรียนเนี่ยทั้งหมดเพื่อเซอร์ติฟายมีอาจารย์มารับรองว่าโอเคไอ้นี่มันทำบอร์ดไอ้นี่มันไม่ทำให้คนไข้ตายแต่ว่าความรู้ทั้งหลายที่คุณจะได้ตั้งแต่นี้ต่อไปแล้วเป็นมานานแล้วด้วยคือว่าไม่ใช่รอรับจากอาจารย์ต้องไปเปิดในมุกอะไรพวกเนี้ยอยากไหมมุกไม่ใช่มุกตลก MOOC ต้องไปบวชดูนี่ Massive Online ไม่ใช่ Offline Massive Online Open Course เนี่ยไอ้พวกนี้คือ Mass Education เราจะถ้าเราทำอันนี้ได้สำเร็จทุกคนจะเป็นแพทย์หมดคงไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าความรู้คนจะดีขึ้นมากเลยถูกไหมแต่ความรู้มันไม่พอหรอกเพราะมันต้องใครๆก็รู้ทั้งหมดว่าทำอันนั้นไม่ดีแต่หมอทำหมดทุกอย่างเลย คือความอันนี้พูดถึงความรู้เพราะนั้นถ้าพวกคุณเข้าไปแล้วก็ไปแอทเทนไอ้มุกพวกนี้ได้เนี่ยความรู้คุณจะดีกว่าพวกครูบาอาจารย์หลายคนนะเพราะว่าพวกคุณยังมีเวลามีอะไรเยอะกว่าเนาะindividual training ก็มันเป็นเรื่องความสัมพันธ์ว่ะมีลูกศิษย์กับอาจารย์ลูกศิษย์แต่ละคนของผมแต่จะจบเนี่ยเปเปอร์มันต้องแก้ไป30รอบอันนี้เป็น individual training 1เปเปอร์30รอบบางคนเขียนมาเจอกับผม100กว่าทีแต่ละครั้งชั่วโมงนึงตอบอีเมลต่างหากอันนี้เป็น individual training คือมันเป็น tailor made เนาะเพราะนั้นก็อยากจะสรุปในนี้ว่ามันมีส่วนที่เป็นอนาคตของพวกคุณอยู่ในนี้เนาะบางอย่างเนี่ยคุณสำหรับผมเนี่ยถนัดไปทางขวามากกว่า
อยากสนับสนุนให้ไปทางขวาไปทางไซเอนซ์มากขึ้นจับกฎจับเกณฑ์ทำให้มัน reproduce มี documentation เพื่อพัฒนาต่อได้มี statistics support แล้วก็มีทำทุกอย่างเพื่อคนจำนวนมากไม่มีการผูกขาดคือถ้าทุกคนมีความรู้หมดว่าดูแลตัวเองยังไงแก้ไขปัญหายังไงมีอะไรบางอย่างสมมติพวกคุณเด็กรุ่นนี้บางคนก็เคลือบหลุมร่องฟันใช่ไหมตอนเด็กๆเคลือบหลุมร่องฟันป่ะเคลือบหลุมสมัยผมไม่มีมีแต่ฟันโปอย่างเดียวปวดที่เป่งเลยถอนต่อไปเราไปสแกนทีดีแล้วก็เอาอะไรพอกเข้าไปมันก็เคลือบหลุมร่องฟันให้เราได้มันก็ไม่ต้องหาหมอฟันใช่ไหมคือมันมีแอดวานซ์เมนต์ขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมเพราะเรามีตอนนี้เรามี 3D scanning เรามี 3D printing คุณจะพิมพ์ปืนพิมพ์อาวุธอะไรต่างๆได้เพียงแต่คุณต้องหาแมทเทเรียลมาตรงนี้ได้ไอ้พรินเตอร์ของเราที่เป็นกระดาษพวกนี้มันเป็น 2D แต่ 3D เนี่ยมันเป็นแมทเทเรียลที่ออกมาเป็นก้อนอะไรเพราะฉะนั้นคุณก็ใช้รักษาโรคปันเปิ้ลอะไรพวกนี้ก็ใช้ 3D ได้นะอะไรทำนองเนี้ยใช้ไบแมโครไบโอมไปดูแลร่างกายของคุณกินแล้วนั่นนี้นะแต่ที่สำคัญยังต้องผมคิดว่าเนี่ยการแก้ปัญหาคนจำนวนมากเนี่ยมันต้อง reproducible แล้วใช้ science ใช้ความสามารถเฉพาะตัวเนี่ยมันเอาไว้ยกย่องกันก็แล้วกันแต่ว่าจริงๆแล้วไอ้ตัว science ที่สำคัญคุณใช้มือถืออะไรพวกนี้เป็น science ทั้งนั้นนะโอเคตอนนี้เราก็พักแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวไม่รู้มันเหลืออีกสไลด์ป่ะที่ผมสอนเนี่ยมันจะเป็นเรื่องทั่วๆไปแบบเนี้ยนะพูดให้ฟังในฐานะของคนที่มีประสบการณ์มาระดับหนึ่งเนาะที่เหลือก็เดี๋ยวยังมีเข้ามาอีกนิดหนึ่งแล้วก็เข้ามาดูว่าพวกเราจะทำอะไรกันบ้างอ่ะเบรกสักนี่เมื่อกี้นาทีนี่ไปสามเอาสัก10นาทีได้ไหมนะใครจะนอนก็นอนต่อได้